จังหวัดแม่ฮ่องสอนะคะเขาได้มีการเสริมสร้างความมั่นคงภายในตามแนวเขตชายแดนในพื้นที่ด้วยกิจกรรมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะนายอัครพันธ์ภูลสิรินะคะป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโดยส่งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหมู่บ้านยามชายแดนค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราอย่างที่ทราบกันค่ะว่าประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ได้รับผลกระทบทางหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจการว่างงานของประชาชนเองทางนี้ค่ะการดำเนินชีวิตของประชาชนที่มีการพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหรือว่าศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับทุกสาขาทุกภาคของเศรษฐกิจค่ะไม่จำเป็นต้องจำกัดแต่ภาคการเกษตรหรือว่าภาคชนบทเท่านั้นนะคะยังจะมีการเน้นเรื่องเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณมีเหตุผลมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการนำแนวคิดไปปฏิบัติใช้เพราะบางครั้งเนี่ยแนวคิดที่เริ่มผิดๆนะพูดตรงๆแค่เข้าใจผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคุณ1คิดว่าค้าขายยาเสพติดเป็นเรื่องที่ถูก2คิดว่าทำในสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกแค่ความคิดเปลี่ยนเท่านั้นเองในส่วนของปัจจุบันนี้เองสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นแนวยาวต่อระหว่างสหภาพเมียนมาที่ประเทศข้างเคียงเราในขณะนี้มีจำนวนของผู้ติดเชื้อทวีสูงขึ้นทุกวันดังนั้นการที่จะร่วมด้วยช่วยกันดูแลตัวเองภายในบ้านเราหรือว่าประเทศไทยเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญการน้อมนำเอาเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะเอาตัวรอดได้ในช่วงนี้ว่างั้นเถอะนะครับ